ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ละแปดลิฟวิ่งละแปดสไตล์ที่เป็นคุณกับมุ้นเส้นนะคะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่า1ใน10ของกิจกรรมที่ชาวออฟฟิศทั้งหลายนะครับจำเป็นต้องทำในวันหยุดมากๆก็คือการนวดผ่อนคลายหรือว่าไปสปานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจอกับสปาที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยเป็นสปานะคะที่มีคอนเซปต์เกี่ยวกับพลอยค่ะเป็นพลอยหลายสีเลยและแต่ละพลอยนะคะก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามคุณเข้ามาเลยค่ะและนี่นะคะก็คือพี่แป้งค่ะเจ้าของชินสปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องแอบถามนิดนึงว่าสำหรับที่นี่เนี่ยนะคะเป็นสปาพลอยหินคอนเซปต์ของที่นี่คืออะไรคะคอนเซปต์ของที่นี่เนี่ยหลักๆเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นก็คือ2 อย่างนะคะก็คือเทคนิคการนวดบนแล้วก็ตัวน้ำมันพลอยหิน3ชนิดค่ะซึ่งพลอยหินแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะแต่ถ้าอยากรู้นะคะเรื่องราวของสปาพลอยหินให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาล้วงลับการดูแลสุขภาพผิวกับคุณเก๋ชลดาค่ะมาดูกันว่าเธอมีเคล็ดลับอะไรดีๆค่ะบทบาทการทำหน้าที่ของเก๋นะคะไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรการเป็นนางแบบต้องบอกว่าผิวพรรณหน้าตาของเก๋เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะเราควรจะมีสุขภาพผิวดีดูสดใสสดชื่นและทำให้เราดูดีตลอดเวลานะคะยิ่งพอเราอายุมากขึ้นประกอบกับมลภาวะต่างๆที่ต้องเจอในปัจจุบันทำให้คอลลาเจนในชั้นเซลล์ผิวของเก๋เนี่ยถูกทำลายได้ง่ายผิวก็จะขาดความกระชับดูไม่สดใสค่ะแค่ถามเคล็ดลับของเก๋มีอะไรบ้างหรอคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะเลือกสิ่งที่ดีมาจากธรรมชาติเก๋ชอบมาร์กหน้ามาเก๋จะมาร์กหน้าอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มคอลลาเจนที่ดีต่อผิวโดยส่วนผสมที่เก๋เลือกเนี่ยเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำผึ้งนะคะนำมาบดผสมรวมกันแล้วก็มาร์กทิ้งไว้นะคะแค่นี้ทำให้ผิวของคุณเนี่ยสวยกระจ่างใสแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเติมคอลลาเจนผิวจากภายนอกแล้วก็มาถึงได้เวลาเติมคอลลาเจนจากภายในนะคะซึ่งเก๋เลือกดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเปาฮือค่ะช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวนะคะที่สำคัญนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี้ยดูดซึมคอลลาเจนได้ดีอีกด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเคล็ดลับของเก๋เนี่ยไม่ยากเลยล่ะค่ะและนี่นะคะก็คือ1เคล็ดลับดีๆจากพิธีกรผิวสวยของเราค่ะเลือกสิ่งธรรมชาติที่ดีเพื่อผิวที่คุณรักค่ะ